คำว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ที่จอมปราชญ์คือศาสดาของเราทรงบัญญัติให้ชื่อให้นามขึ้นมาสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่กิเลสอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสรวมหมดบรรดาสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อจิตใจของโลกทั้งมวลรวมเป็นคำว่ากิเลสท่านแยกแขนงออกไปไม่มีประมาณแต่ส่วนใหญ่มีอยู่3 4ประการด้วยกันเช่นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นแขนงออกมาถ้าอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นเวลาอาการของกิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทำงานความโลภทำงานความโกรธทำงานความหลงทำงานความรักความชังทำงานหรือความยินดียินร้ายทำงานเหล่านี้ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานเพื่อผลรายได้ของตนแล้วขนผลรายได้ทั้งมวลเข้ามาสู่ใจกลายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาที่ใจของสัตว์โลกทั่วไปใจจึงไม่มีว่างจากคำว่ากิเลสแม้ดวงเดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคลกำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำขนาดใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดชื่อว่าพบพระชาติแล้วต้องไม่ว่างจากกิเลสครองหัวใจเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นกิเลสเรืองอำนาจมากภายในจิตใจย่อมทำสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานมากกิเลสเรืองอำนาจน้อยความทุกข์ก็มีน้อยกิเลสหมดไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสังหารไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำว่ายุ่งยากลำบากลำบนเหมือนกิเลสครองใจนี่คือธรรมครองใจธรรมครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีคำว่าว่างจากกิเลสแม่ดวงเดียวเว้นใจพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ใจของท่านก็บรรจุสิ่ง ทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราท่านแต่เพราะการชำระสะสางด้วยวิชาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำนี้ไม่ลดด่อนอ่อนกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมเสริมพยายามเสริมขึ้นให้มากกว่าความเชื่อมั่นในกิเลสวิริยะความเพียรเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสมากยิ่งกว่าการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสสติตั้งท่าตั้งทางระมัดระวัง
จิตใจกายวาจาของตนให้มากให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าการระลึกไปตามแนวแถวของกิเลสซึ่งก็ต้องใช้สติเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าใช้ไปในทางที่ผิดและถูกต่างกันเท่านั้นสมาธิให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเพื่อถากถางถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าความตั้งมั่นหรือความสนใจความแน่วแน่ในกิเลสทั้งหลายหรือความขยันหมั่นเพียรในกิเลสทั้งหลายพลิกกันไปคนละด้านปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ธรรมกับโลกหรือกิเลสกับธรรมการกระทำก็อาศัยสติปัญญาเหล่านี้แต่ท่านไม่เรียกว่าสติไม่เรียกว่าปัญญาไม่เรียกสมาธิทั้งที่เป็นหลักธรรมชาติที่กิเลสนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการทำลายและสังหารเรานั่นแหละแต่นั่นเป็นทางผิดท่านจึงไม่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะทำคนให้โง่เขลาทำคนให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆในการถากถางหรือถอดถอนชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมและเป็นข้าศึกต่อใจของเราออกโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้โดยถูกต้องแน่นยำแล้วอุบายวิธีการสั่งสอนของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์เสี่ยมสอนสัตว์มีความแยบยลมีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งสัตว์โลกจะต้องถูกกล่อมจากวิชาของกิเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับลำดับจิตใจนี้รุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อิริยาบถไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทำงานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต่างทานแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลกที่กิเลสทำงานขอให้พากันจำไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอำนาจกับธรรมเรื่องอำนาจนั้นต่างกันคนละโลกถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลกถ้าเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของกิเลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสนั้นก็เพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องยอมรับความทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสผิดขึ้นมาโดยทั่วกัน นี่แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นลาภอันประเสริฐของสัตว์และเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อุบัติได้ยากก็เพราะธรรมต้องมีครูมีแบบมีฉบับสัตว์โลกที่ถูกกล่อมอยู่ด้วยเพลงของกิเลสใครเล่าจะไปสนใจต่ออัตต่อธรรมต่อวิชาที่จะมาทำลายกิเลสนอกจากสนใจต่อการส่งเสริมรายได้ให้กิเลสนำผลนั้นเข้ามาเผาหลนตนทุกท่วนหน้าไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้การอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงเป็นของยากของลำบากที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะพระวาจาพระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้น
ไม่ได้นำมาจากผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้แต่นำมาจากหลักธรรมชาติแห่งความสามารถที่เป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการที่จะได้อัดได้ทำขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์ที่กดขี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากพละห้าที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เลยเมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่งเสริมโดยไถ่เดียวธรรมซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศก็ย่อมปรากฏขึ้นในพระทัยโดยลำดับลำดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้จึงเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอคะกันดารทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรหวังความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาลนสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจำจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นั้นเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหนในความเป็นนักโทษแห่งวัฏจักรนี้นอกจากจะพยายามแบกว่าตนให้หลุดพ้นไปเสียด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความหวังที่เราต้องการนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาและไม่สมบูรณ์ให้เห็นให้ตามความมุ่งหมายของเราได้เลยการชำระกิเลสเป็นของยากอะไรพาให้ยากธรรมท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากธรรมทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคำว่ายากคำว่าลำบากล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลำบากไม่อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสปันดังคำหรือเราไม่ต่อสู้กิเลสเราหมอบราบต่อกิเลสวันยั่งคำความเพียรจะไม่ปรากฏในทางที่ถอดถอนหรือชะล้างสังหารกิเลสได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะคิดสำหรับนักบวชเบื้องต้นได้พูดถึงจิตไม่ว่างความไม่ว่างของจิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะยาพิษฝังอยู่ภายในนั้นมีอวิชชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาโกรธเกลียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผาลนหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีวันจืดจางเลยจะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามองไม่เห็นถ้าได้เหินห่างจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เลยจะกี่กับกี่กันก็ไม่มีกำหนด
เรียกว่าอนันตการหาการหาเวลาที่หลุดพ้นไม่ได้มีความศรัทธาวิริยะสติสมาธินี้เป็นสำคัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้ การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานนับว่าตั้ง30กว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นเดาเก่าหมดสอนจากเหตุจากการที่ได้ประสบพบเห็นมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีรบราฆ่าฟันกับกิเลสตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยอย่างไรก็นำมาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทำไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่ได้นำมากล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเวลาเวลาทำไมจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสลดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลำดับตำดาเกิดความสลดสังเวชในกิริยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะซึ่งเท่ากับไม่เคยได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยอย่างถึงใจนั้นมาบ้างเลยนี่เป็นเหตุให้ฝังจิตจะคิดก็คิดนักปฏิบัติอย่ามาแสดงความหยาบโลนให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคำว่ากิเลสนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภายในจิตใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี่เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองความไม่ดีก็ทำเป็นพูดที่พูดแน่ตามหลักความจริงแท้อะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้นแม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองและเรียราชศาสตร์กระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามๆกันกิเลสไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้นอยู่ในใจก็กระทบกระเทือนจิตใจระบายออกทางกายทางวาจาความประพฤติก็กระทบกระเทือนไปโดยลำดับลำดาหาความสวยงามในตัวเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสเป็นพิษเป็นภัยด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับยาพิษจะเอาออกมาส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ตามเป็นยาพิษทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้จิบหายไปได้ด้วยยาพิษนั้นด้วยกันขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมานานแล้วควรจะเข็ดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขตอบถอนและเชื่อธรรมอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อมรรคผลนิพพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกที่แท้จริงวิริยะเพียรที่นักปฏิบัติไม่เพียรใครจะเพียรสิ่งที่ผูกมัดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากกิเลสแต่นี่ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจหากมันปิดเหมือนอาการอื่นของจิตแล้วเราจะไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่มันเปิดช่องเปิดทางไว้ให้หายใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่ภายในใจแต่เปิดทางไว้ที่ลมหายใจไม่ให้ตายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ใช่ของตายถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ชิบหายไม่ตายกิเลสจึงต้องได้อาศัยสถานที่นั่นคือจิตดวงนั้นเป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ทำงานของตนส่วนจิตใจจะรับความทุกข์ยากลำบากประการใดในนั้นกิเลสไม่ได้
สนใจไม่ได้คิดไม่ได้ให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากทำงานของตนให้เต็มตามความต้องการของตนเท่านั้นเป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานานมีกิเลสตัวไหนถลอกปอกเปลือกนอกจากทำกระเจิงไปเท่านั้นมีมากมีน้อยก็แต่กระจัดกระจายไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิริยาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหรอนักปฏิบัติธรรมะเป็นเช่นนี้เหรอเราอยากจะถามอย่างนั้นถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากจิตใจนั่นแหละจึงต้องถามนี่การถามหมู่ถามเพื่อนก็ถามเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นอย่างไรจึงต้องเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรทั้งถึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดสะบั้นไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดยังมีตั้งแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่เหลือของดีของวิเศษอยู่ตรงนี้เหรอทันทีที่ว่าไปไหนต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ถ้าลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดูด่าว่ากล่าวมันยิ่งจะไปใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอาจารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ทำไมอยู่โดยลำพังมันจะไม่แสดงเต็มฤทธิ์เต็มเดชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจาใจแล้วมันต้องเต็มอยู่ทุกเวลามันอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตารางอยู่ในวงธรรมวงนี้ไหนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูกกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดลายของกิเลสอย่างเต็มสติกำลังของมันเวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นชัดๆหน้าทุเรศอย่างที่เพียงก่อนทำธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องหยาบโลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวนี่ที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนานั้นประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหรือยังท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังในตำรับตำราท่านก็แสดงเอาไว้เช่นอย่างในธรรมขันธกะนี่ไหนก็มีการบำเพ็ญธรรมธรรมยิ่งผู้บำเพ็ญเริ่มฝึกหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัดระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้างอย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเข้ามารบกวนใจแม้ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมากิดมากินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ำที่ผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็ไม่ควรไปอยู่ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวกนั่นท่านชี้แจงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมงานเหล่านั้นทำได้ง่ายแต่และการทำลายสมณธรรมของเราก็ทำลายได้ง่ายการที่จะผิดธรรมงานของธรรมบำเพ็ญงานของธรรมทำงานของธรรมให้เกิดนั้นทำได้ยากเกิดได้ยากแต่ชิบหายได้ง่ายนี่ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัดชัดประจักษ์ตาทั้งที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ผิดจากที่คิดยังเลยความคาดคิดไปอีกมากมายจนถึงเกิดความสะดุดสังเวช
เพราะสิ่งเหล่านี้มันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนการต่อสู้กับกิเลสการจะหักห้ามกิเลสมันจะตายก็ให้มันเห็นดูสินักปฏิบัติทำไมจะต้องไปตายด้วยความถลำไปตามกิเลสตายด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสักยะบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบ่อยของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนจนไม่มีภูมิหมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมู่สอนเพื่อนผลจะปรากฏขึ้นมาเห็นแต่ขวากแต่หนามเห็นแต่ฟืนแต่ไฟทิ่มแทงทั้งหูทั้งตาทั้งจิตใจไม่เว้นแต่เวลาเต็มไปหมดยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเจตนาไม่เจตนาก็ตามไฟมันย่อมเป็นของร้อนเสมอไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกไหม้ให้คิดหายวายปวงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภายกับอะไรนักปฏิบัติธรรมนี่เคยชี้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถอดออกมาจากจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนาความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นธรรมเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ยากนักยากหนาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็ให้เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการชี้แจงจริงต้องชี้แจงทั้งโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นฝากเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาแหลมมาทิ่มแทงดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปอย่ามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจให้ทำเกิดขึ้นมีในใจของพระแล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้แสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยธรรมมีอยู่ที่ใดย่อมมีความสงบเย็นใจกิเลสมีอยู่ที่ใดก็เป็นปืนเป็นไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั้นออกทุกแง่ทุกมุมแซงหน้าแซงหลังยิงด้วยทุเรศนะยังพาทำก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้เกิดความสลดสังเวชเอามากคราวนี้ตั้งแต่อยู่กับหมู่คณะมาก็มีคราวนี้เราก็คิดแล้วคิดเล่าก่อนที่จะตัดสินใจเลยทำอันนี้ก็ดีแล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกมากมายเลยคาดเลยคิดไปอีกให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาจะเจตนาไม่มีเจตนาไม่สำคัญความอยากต้องเป็นความอยากปัญญังคังการทำอะไรได้ระมัดระวังก็เพื่อหมู่เพื่อคณะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าโดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความชอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอใครมาอยู่มากน้อยก็แนะนำสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าธรรมความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบราบต่อกิเลสนี่ไม่เหมาะผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเลยเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมต้องบอกให้รู้ให้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละวิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ก
มีแต่อันเดียวนี่เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไปถามเลยถามทุกชาติชั้นวรรณะใครได้รับความวิเศษวิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้เรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตใจทำต่างหากทำให้คนได้รับความสงบสุขร่มเย็นความเจริญที่ใจต่างหากยิ่งกว่าด้านวัตถุวัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบรมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดีวัตถุเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้เจริญนี่สิสำคัญมันทำลายตรงนี้ถ้ามันเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี่อะไรจะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตามความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลำดับลำดามันเจริญอะไรถ้าไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟเพราะความโลภก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาลนจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญไม่เจอจนกระทั่งวันตายถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไปบำรุงจิตใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมเป็นผู้พาดำเนินไม่ว่ากิจหน้าที่การงานอันใดวัตถุใดถ้าธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มเย็นว่าโลกเจริญก็เจริญจริงเจริญด้วยธรรมไม่ใช่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเห็นกันอยู่ทั่วไปพูดกันเต็มปากว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมีตึกรามบ้านช่องตลาดลาดเลเหลืองอร่ามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นปืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาประสบมาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความใฝ่ฝันเอาอะไรมาเจริญอันนี้ก็เราเป็นนักบวชเจริญตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานเขาให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองทั้งที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำระซักฟอกไม่ได้รู้สึกตัวเลยนั้นเอาอะไรมาเจริญความสงบร่มเย็นเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมาเจริญถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้วมันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาสหรือยิ่งกว่าเขาซะอีกมันวิเศษอะไรเพียงผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดอดอยากเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวชที่เฉยกิเลสไม่ได้บวช ด้วยไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็นการบวชมาก็เป็นช่องเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวพิษตัวภัยให้บรรลัยไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติด้วยกันนี่ความเจริญอยู่ที่นี่ต่างหากมาได้อยู่กับวัตถุนั้นวัตถุนี้จนยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญของพระวัตถุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากศรัทธาของเขาต่างหากเราเอาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากเพียงอาศัยไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปวันหนึ่งจุดใหญ่ก็เพื่อบำเพ็ญธรรมเอาความดีความดีความสงบร่มเย็นความประเสริฐเลิศเลอจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้ต่างหากตื่นอะไรเกิดมาก็เกิดกับวัตถุท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรื
ตัวของเราก็เป็นวัตถุตกทอดมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอประสาทราชมณฑลนั้นมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นอะไรส่วนธรรมมันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกระวนกระวายอยู่เวลานี้โลกของเราเพราะไม่มีธรรมในใจหันหน้าสร้างสมกับกิเลสวันดั้งค่ำคืนยังลุ่มหลับตื่นลืมตาเมื่อจะหันหน้าซุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวังความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบำรุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราบคาบด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงสินักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้เหรอธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กศาสดาไม่ใช่ศาสดาตุ๊กตาธรรมจึงไม่ใช่ธรรมตุ๊กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นตุ๊กตากับตุ๊กตามันก็เข้ากันได้ดีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านไตรตรองอะไรมันเกิดผลประโยชน์อะไรที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาผ้ามาจากสวรรค์นิมานที่ไหนมากัดมากั้นผ้าอยู่ในวัดนี่เต็มไปไม่อดไม่อยากพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นรนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั้นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมัยหาแต่ของดิบของดีตามกิเลสชอบชอบนั่นแหละมาทำรู้ไหมว่ากิเลสเหยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหรอจึงต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านพาฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะเหมือพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกามิตรทั้งหลายเหรอเราถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติผ้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทำไมไม่เอาไปตัดไปทำให้กิเลสฉุดลากคอไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทำมันยิ่งโก้ยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันทุกวันเหยียบย่ำทำลายวัดวาอาวาสครูบาอาจารย์เข้าไปโดยลำดับทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งใหม่เหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งมันมีแต่เรื่องทำลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี้แล้วหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไรแนะนำสั่งสอนทำไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวทรามลงไปเหรอสั่งสอนเพื่อชำระความเลวทรามต่างหากเพื่อของดีของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเกิดความสลดสังเวชนะอยู่กันนานๆกับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ทนที่อยู่กับหมู่เพื่อนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความสมัครใจทนเอาเพราะความสงสารแต่แท้ที่จะสนองความสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่งามตางามใจมันกลับกลายเป็นเรื่องการเหยียบย่ำทำลายความสงสารนี่แล้วการมาสนองด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันเลยเกิดความท้อถอยอ่อนใจที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเสียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะฝืนสอนไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ยังจะฝืนทำอยู่ทำไมถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนนะทำอะไรเป็นประโยชน์ค่อยทำไม่เป็นประโยชน์ทำไปทำไมเหตุการณ์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมามากต่อมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วอย่างแล้วทำไมผลมันจึงแทรกจึงแซงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องเสี้ยนเรื่องหนามของศาสนธรรมและวงปฏิบัติด้วย
ซ้ำให้เห็นตำทาอยู่นี่เดินเข้าไปสิตามร้านเหล่านั้นไปหาผ้ามาจากไหนได้ผ้ามาจากไหนถึงได้หรูหรานักหนาขนาดนั้นถ้าเรานับถือครูถืออาจารย์แล้วทำไมไม่ปรึกษาปรบสักคำหนึ่งหรือถ้าปรึกษาปรบสักคำหนึ่งมันจะไม่เรียกว่าได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาและครูบาอาจารย์อย่างเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นหรือและดูท่านทั้งหลายที่มานี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นมาด้วยเจตนาอย่างนี้แต่ทำไมกิริยาที่ทำมันจึงเป็นอย่างนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามันกำลังจะเป็นบ้าวัตถุแล้วนะเวลานี้วัดนี้น่ะหรูหราโก้หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูบ้างเหรอนี่สอนเพื่อหัวใจต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงต้องสอนลงในอัตในธรรมประเสริฐก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมจึงสอนตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของดีเวลานี้มันแทรกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งธาตุขันธ์สมมุติลงไปไม่ค่อยได้แนะนำอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่ตามสภาพของธาตุของขันธ์มันก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสนียดจันไรทั้งหลายสั่งสมขึ้นทุกแห่งทุกหนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้ไปยังไงสอนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจอยู่เวลานี้ให้แสดงนี้เต็มที่เต็มฐานของมันอย่างนั้นเหรอมันเหมือนว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกับอยู่ด้วยถูกบังคับกดขี่แล้วอยากแสดงลวดลายอวดธรรมทั้งหลายด้วยอวดครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างทำไม่เต็มไม่เต็มเหมือนก็บ้างนี่เข้าใจว่าไม่บ้างนี่มันเต็มภูมิความเร็วเอาที่ถ้าเป็นไปตามที่ความมุ่งหมายที่มามันจะตายเพราะความภาคเพียรบังคับกิเลสตัวมันอยากดีดอยากดิ้นก็เอาให้มันเห็นสิมันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นมันจะเป็นยังไงนักปฏิบัติการต่อสู้กิเลสจนถึงขนาดขั้นสลบก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วเนี่ยสรุปจะเป็นอะไรไปมองไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสอวดกันฟังอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสอวดกันออกทำงานถ้าเป็นสนามก็เหมือนสนามกีฬานี่ก็เต็มไปด้วยกิเลสออกลวดลายเต็มสนามทำต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหากก็มีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อนส่วนมากทำกระเจิงไม่มีเหลือมีแต่กิเลสเต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มนวดเต็มลายเรายังเพลินอยู่หรือเรายังสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่หรือมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลานี้ยังไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือสอนทั้งหมดทุกบททุกบาทก็สอนเพื่อให้รู้สึกตัวทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนี่อยู่สบายที่ไม่สบายนี่ก็เพราะหมู่เพราะเพื่อนนั่นเองเราอยู่สบายไม่ใช่คุยอยู่ได้สบายสบายความเจ็บความทุกข์ความลำบากลำบนในเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วกับธาตุกับขันอันนี้เรียนธรรมะก็เรียนอยู่ในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสัจธรรมเรียนอยู่ที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนี่มันทนไม่ไหวมันจะแตกก็แตกไปสิเนี่ยมันยากอะไรจะอยู่ก็อยู่ไปจะแตกก็แตกไปดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟถ้าเราฉลาดความฉลาดก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ติดได้จมให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ลำบากลำบนถ้าฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนสัจธรรมก็เรียนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเถื่อนกระเทือนกันที่ไหน
เมื่อต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้กันแล้วส่วนมากพิจารณาเป็นฝ่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเหยียบย่ำทำลายทับถมโจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนั้นเพราะจิตไม่เคยตายและไม่มีอะไรดิบดีเลยมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาลวดลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปทั้งหมดพระเนนทั้งหมดก็กลายเป็นคลังกิเลสไปหมดไม่มีคลังแห่งธรรมแล้วทำไงยังสนุกยังเพลินอยู่เหรือเวลานี้ผู้ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความลำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายผู้ไม่เป็นท่าก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วกีดให้ขวางกันอยู่ตลอดทุกแห่งทุกผลไปยังไงเป็นมงคลแล้วเหรอนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะปกติแม้มาเด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังอะไรก็ฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องสมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อความยกโทษยกกรแบบโลกโลกเขาดูก็ดูเพื่ออัดเพื่อทำดูพวกการแก้ไขตอดถอนส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แก้ไขตอดถอนสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากตัวเองยังเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนตาก็ต้องดูหูต้องฟังจิตใจต้องคิดเสมอไม่ได้คิดเพื่อตัวเองส่วนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดูด่าว่ากล่าวอยู่เหรอการแนะนำสั่งสอนของมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการประพฤติปฏิบัติก็ได้แสดงให้ฟังโดยลำดับลำดาไม่มีปิดบังลี้ลับความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาแน่บอกแล้วกิเลสนี่ฉลาดแหลมคมมากจึงได้ครองไตรภพนี้นี่ก็บอกแล้ววิชาธรรมถ้าไม่เข้มแข็งไม่อาการจริงๆแล้วจะไม่ทันกิเลสบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวของมันแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แชมเปี้ยนรวดเร็วทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ฝึกหัดทำให้เข้าเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับลำดาแล้วจะไม่เห็นเพลงของกิเลสจะถูกต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอาอยู่ตลอดไปรับความทุกข์ความทรมานเพราะถูกกระทบกระเทือนถูกต่อยจากกิเลสอยู่เรื่อยไปหาวันเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยนั่นความไม่มีความเพียรความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาทางด้านธรรมะเป็นผลร้ายต่อเราอย่างนั้นแหละเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกลับมาห้ามหันเราแล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็เพื่อให้เป็นคติให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นผู้หนักแน่นไม่อ่อนแอท้อถอยนั่นเองอีกพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้การทำงานงานอะไรก็ตามไม่ได้หนักเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่ได้บอกอยู่เสมอมาสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มกันลงเต็มสติกำลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกลมายาของมันยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งท้อเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกัน
พราะจิตเอาให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นนั่นมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตาก็ได้พูดให้ฟังแต่ยังไงก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งกิเลสมันมีกำลังมากต้องใช้ความเข้มแข็งและอุบายวิธีที่จะตัดทอนมันลงด้วยวิธีใดเช่นอย่างการอดอาหารนี่ก็เหมือนกันก็เพราะกำลังของธาตุมันมีมากขึ้นโดยลำดับมันก็ช่วยส่งเสริมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสตัณหาอยู่เต็มตัวแล้วนั้นให้มีกำลังมากขึ้นจึงต้องได้ตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบได้ใช้ความฝึกทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกำลังของตนนั่นแหละใครจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุมันต้องการมันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสมีกี่กองพลมันก็ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดลากเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลาอดนอนหรือผ่อนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของกิเลสมันก็นับว่าลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดสติก็คอยตามกันทันพอนั่งกันไม่ได้สงบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อเป็นเช่นเมื่อได้เห็นผลเช่นนั้นถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ตะเกียกตะกายทั้งที่อยากทั้งที่หิวโหยจนตัวสั่นก็เอาอันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทำนั้นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐผู้เลิศโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าธรรมนี้ประเสริฐเราจะพยายามเอาทำให้ได้ก็ต้องตะเกียบตะกายหิวโหยขนาดไหนทุกข์ลำบากเพราะความหิวความโหยความอ่อนเพลียขนาดไหนก็ต้องได้ทำเพราะมันลำบากในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งได้รับความสงบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทำไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วเมื่อได้ผลอย่างไรทุกยากลำบากก็ให้ทราบว่านี่นิสัยของเรากิเลสของเรามันนิยมเช่นนี้ธรรมของเรานิยมเช่นนี้ได้ผลด้วยวิธีการนี้ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำจะไปหลีกไปเลี่ยงไปทำอย่างอื่นตามความชอบใจมันไม่ได้เกิดผลอะไรสิ่งที่มันเกิดผลมีอยู่ยากลำบากก็ต้องทำนี่นี่แหละการฝึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทางตาทางหูทางจมูกมันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นน่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภายในตัวของมันเองไม่ได้สัมผัสอะไรมันก็แสดงความคึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันโดดมันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเรานั่นมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทืบเวทีนั่นกระทืบโรงนั่นจนจะบันไหลคือกระทืบหัวใจเราถึงขนาดนั้นเวลามันคึกมันขนองผิดมันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่พ้นอุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกทรมานจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการทรมานทุกก็ยอมถ้าขันยิ่งตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกำลังมากอะไรขันอะไรลงไปคอยตั้งแต่จะมีกำลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่สิยังต้องได้ฝึกได้ทรมานเจ้าของหิวโหยขนาดไหนก็ต้องได้อดได้ทนเพื่อรสของธรรมยิ่งกว่ารสของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินเป็นไหนก็ต้องได้ฝืนได้ทำนี่ก็เห็นนั้นปฏิปทาของเราจึงมักเป็นความลำบากเรื่อยมาเพื่อการอดทั้งที่อยากหิวอยู่นั่นแหละก็ต้องได้ทำทนเอาเพราะเห็นผลภายในจิตใจจนท้องเสีย
เสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทำเสียก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทำต่างหากเป็นของวิเศษนี่ก็ไม่เสียดายที่เคยทำลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทำอีกหรือน่าขยักขยงไม่ได้เป็นอันนี้เป็นความลำบากทั้งนั้นจนกระทั่งจิตมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากเพราะด้วยความคึกขนองของกิเลสนี้มันได้เห็นประจักษ์มันเข็ดมันหนาบแต่หาทางออกไม่ได้หาทางหลบหลีกปีกตัวไม่ได้เพราะกำลังไม่พอมันเมื่อกำลังพอขนาดไหนก็ฟัดกันขนาดนั้นลงไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดชัดสงบไม่ดิ้นไม่ดีดอยู่สบายเย็นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็สบายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งมันเคยพัวพันเอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเพราะความอิ่มภายในจิตใจจิตใจอิ่มความสงบอิ่มธรรมในขั้นความสงบมันก็ไม่หิวโหยไม่กระโดดโลดเต้นไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งอยู่ภายนอกเอามาเป็นอารมณ์เผาตัวเองอาศัยธรรมเป็นอารมณ์เย็นอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลานออกกิเลสมันหมอบเฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธิกิเลสหมอบเท่านั้นไม่ได้ตายไม่ได้ชิบหายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาคลี่คลายมันเห็นในสกุลอากาศดังท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มต้นบวชใครก็ต้องได้เรียนหลักธรรมกรรมฐาน5มีเกศาลมานะขันตาตาจูเป็นต้นในอาการ32ซึ่งเต็มในร่างกายของเรานี่นี่เป็นของเล็กน้อยแล้วหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัวรักสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตัณหาออกจากเกศาลมานะขันตาตาจูเองว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมามันสวยงามที่ตรงไหนผมเพียงมันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ขยะขยงไปแล้วทั้งที่อยู่บนศีรษะนี่ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตายว่าสวยว่างามพอตกลงไปคลุกเคล้ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจยิ่งกว่าเทวดาเราจึงต้องเอากรรมฐานนี้เข้าไปคลี่คลายดูเกศาลงมานะขาตันตาตะโจนดูให้มันเห็นตามความจริงอย่าดูไปตามความปลอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปลอมมันหลอกกันต่างหากมีแต่ความจริงอ่ะปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในหมดสกลอาการนี้มันก็คือป่าช้าผีดิบนั่นเองป่าช้าผีดิบมันสวยไหมป่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนกันดูเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาบังคับมันมาดูอย่างนี้ก็บางครั้งมันทำงานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทำงานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทำงานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานชิ้นเอกแล้วนี่พิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงดูจะมันรู้พลิกข้างนอกข้างในดูเห็นชัดเจนแต่ละอย่างละอย่างจะเอาอย่างไหนก็ตามแล้วแต่ความถนัดมันหักจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกันกิเลสมันก็มาเหมาเอาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคลุ้งตลบเมฆมันก็บอกว่าสวยว่างามแล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ทำไมเอาปัญญาทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความโง่ของตัวเองแล้วจะไม่เห็นกลมายาของกิเลสก็จะให้มันหลอกเรื่อยไปอย่างนั้นแหละจึงต้องเอากรรมฐาน5นี่อาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาที่แยกแยะเข้าไปท่านบอกเพียงตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วในสกลอากาศของคนของสัตว์พิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่าอิจฉาใจน่าสะอิดสะเอียนน่าขยะขยงนั่นตายเพียง24ชั่วโมงมันดูกันได้แล้วเหรอพิจารณาสิเอา48ชั่วโมงเข้าไปอีกเที่ยวเข้าไปสิเป็นยังไง36ชั่วโมงหรือร้อยชั่วโมงเข้าไปเป็นยังไงดูได้หมายนั่นจากนั้นมันก็ระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองนั่นเหลือของสวยของงาม
จนถึงขนาดแตกบ้านแตกเบืองยังไม่รู้ว่ามันปฏิกูลมันน่าขยะแขยงขนาดไหนยังมาหลับหูหลับตาว่ามันสวยมันงามได้อยู่เหรอเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงล้วนๆ 100% กิเลสมันตรอม 100% มันหลอก 100% มันเสกสรรปัญญา 100% อันนี้เป็นความจริง 100% เอาเข้าไปแก้กันสิมันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเคยรักมาตั้งกับกี่กับกี่กันก็ตามมันจะถอนพรวดออกหมดเลยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นธาตุเป็นธาตุก็ดีก็ดินเหยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ำมันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงจะไปแบกไปหามไปรักไปชอบมันเอานักหนาดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟตื่นหาอะไรนิเรศหลอกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างามก็ดินน้ำลมไฟนี่เองหลอกไปไหนก็ดินน้ำลมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทำอย่างเข้าไปสิจนเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาล่วงโอ้โหโอ้โหสลดสังเวชทลายจิตยิ่งเบาเบาวิววิววิวเพราะมันถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจชัดตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกิเลสแท้ๆนะเมื่อถึงขั้นที่มันขยันมันเพียรในด้านอัตธรรมเพื่อแก้เพื่อต่อถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้วนๆ นั่นมันเห็นกันอย่างนั้นนี่เวทนาก็ฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะพิจารณาเห็นตามความจริงมันจะทำไมจะพิจารณาไม่ได้ทำเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะพ้นความจริงไปได้ยังไงสัญญาของเงาของจิตมีอะไรเรากับเงาเราไม่เห็นตื่นเงาเจ้าของแล้วทำไมไปตื่นเงาของจิตปรุงแยบขึ้นมาก็ปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับตื่นกันอยู่งั้นตื่นความปรุงเจ้าของตื่นภาพของจิตที่เกิดขึ้นจากเจ้าของหลอกเจ้าของตื่นเจ้าของโดยอาศัยอันนั้นมาพาดมาพิงว่ารูปนั้นเสียงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอยู่นอกมันหายไปถึงโลกธาตุไหนแล้วเราปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นภาพของจิตยังหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่นั้นมันตื่นเงาพิจารณาให้เห็นชัดเจนเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจากจิตปรากฏขึ้นเป็นภาพกับภาพออกมาจากจิตรู้ชัดตามจริงมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีเท่านั้นวิญญาณความรับทราบแย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 บก็ดังที่พูดเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าฝืนความจริงพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพ่นพ่านจิตก็สงบกิเลสเพ่นพ่านหาความสงบไม่ได้ยังต้องอาศัยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาจนกระทั่งเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งรอบไปหมดรูปก็รอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบของมันมันไม่หนีไปไหนล่ะเชื้ออยู่ตรงไหนไฟตัปธรรมมันจะเผาเข้าไปเผาเข้าไปเมื่อมันรู้รอบขอบจิตในอาการทั้งห้าแล้วมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเนี่ยมันก็รู้หรอปัญญามีมันต้องรู้อย่างทราบไปแล้วมันก็ปล่อยมันก็เหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันอยู่มันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวภพตัวชาติให้เกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ฝังอยู่ที่จิตท่านให้ชื่อกิเลสประเภทนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิบากพาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์เนี่ยมันออกจากอันนี้ยินาฟาดฟันลงไปตรงนั้น
จนกระทั่งอวิชชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่กิเลสพาปลอมต่างหากนี่นะจิตทุกข์ที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทำให้ทุกข์ต่างหากนี่นั่นจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วมีทุกข์ที่ไหนมียากลำบากที่ตรงไหนกิเลสต่างหากพาให้ยากกิเลสต่างหากพาให้เขียดขี้คร้านกิเลสต่างหากพาให้ตำหนิติเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เวลาจะนอนจมทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันไม่ได้บอกวันนั้นวาสนาน้อยหรือมากเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลและได้ของกิเลสมันไม่บอกพากันทราบไหมเลยนี่นะกลมายากิเลสมันหลอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดในการประกอบความเพียรจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแล้วต่อสู้กิเลสก็ต้องทุกข์ต้องยากสิแล้วไม่ได้ต่อสู้กับธรรมธรรมจะยากอะไรเ มื่อต่อสู้กิเลสหายซากกันหมดแล้วไม่มีอะไรยากที่นี่ อยู่แสนสบายอ้าวธรรมเรื่องอำนาจบนจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วมีอะไรมาติดมาคล้องในสามแดนโลกธาตุเรียกว่าอวกาศของจิตนั่นหมายถึงอย่างนั้นอวกาศของโลกเป็นยังไงอวกาศของจิตเป็นยังไงชั้นใดก็ชั้นนั้นไม่มีอะไรผิดกันมันติดมันขัดที่ตรงไหนมันติดขัดกับกิเลสต่างหากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางต่างหากเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วอะไรมาขวางจิตถ้าเป็นสัตว์ก็ลงแบบว่ายหวางต่างตัวบนในน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยตายสุดเหวี่ยงนั่นนี่จิตก็รู้สุดเหวี่ยงคิดได้สุดเหวี่ยงพูดได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากั้นมากลางจิตใจมันเบิ้งมันว้างไปหมดกิเลสบันไลไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเมืองว่างไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนียดจันไหลจึงฟัดลงให้มันแหลกใช่นักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรู้เห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงสิ มันจะพ้นไปไหนศาสดาองค์เอกสอนลงเป็นสวคขธรรมแท้ๆปลอมไปที่ไหนกิเลสมันปลอมวันยังข้ามอยู่ในหัวใจทำไมไม่รู้ว่ามันปลอมพอจะหยิบทำขึ้นมาเพื่อปฏิบัติโยกคู่สยามให้กิเลสมันปัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือศาสตราวุธอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัวให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้ครองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้ๆทำไมจะให้กิเลสมันเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันสมควรแล้วเหลือนักปฏิบัติคิดบ้างสิคิดเจ้าของสิพูดไปเหนื่อยเปลี่ยนตอนนี้ครูอาจารย์คือเขาก็วางขายก็อย่างขั้นกันมั่นนี่เราเชื่อทั้งร้อยกว่าถึงไม่มีดึงเลยถ้าเป็นถึงที่เป็นแต่ไม่ได้แล้วข้างกะถ้ากะเป็นถึงที่เป็นโคตรเป็นกรรมนี้เป็นวัตถุกรรมเป็นยาเสพติดเป็นภัยก่อการพูดปฏิบัติธรรมและมรรคผลนิพพานแล้วข้างกันมั่งจะเป็นองค์หนึ่งเดียวที่จะสลัดทันทีเลยคือเร็วยิ่งกว่าไฟอะไรคือเป็นประเพณีถ้าให้มันเกินประมาณอะไรมันก็เป็นภัยทั้งนั้นเลยแม้แต่การอาหารก็ลองกินเกินประมาณอยู่ด้วยข้างกินของมักกังวิจารราคือมักกังโคเคมาตังยิกาก็คือไม่ได้ประมาณก็คือวิคือวิคือก็คือข้างจะเป็นกระจายหัวลายงามมันก็เป็นได้เหมือนกันอาหารก็เป็นอาหารเนี่ยกินจนจะให้ตายก็ตายได้อะไรเข้าเงยประมาณก็มันไม่ใช่ของดีมันก็เงยประมาณเดียวแล้วก็มาทุกข์ง่ายมากคือมันเป็นข้าศึกต่อกรรมเป็นสมรรถธรรมตรงไหนเราก็ไม่เห็นอย่างการปฏิบัติธรรมครั้งหนาดูมันก็ปฏิบัติได้นะสติก็มีอยู่นี่ปัญญาก็มีอยู่นี่มากที่ไหนมาทำลายสติปัญญาได้มากที่ไหนมันมาทำลายความเปลี่ยนเราได้มากนี่หรือจะกั้นกลางไม่เห็นมรรคผลนิพพานมันเกิดกันได้จริงๆเหรอแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ยพวกยุ่งพวกแย่พวกอวดดีอวดดีในเรื่องว่าการฉันหมากมันเป็นไผ่นี่คือกลัวไผ่
ตัวนี้ตัวมันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากมันอยู่ไม่เป็นสุขก็จะอวดโลกเขาธรรมดาขันธรรมดาตามหลักประเพณีที่เคยเป็นมาธรรมดาธรรมดาของชาติของขันของประเพณีไม่ทำสิ่งทำอะไรให้เสื่อมให้เสียนั่นจะเป็นอะไรนะจะมาหาเก่าอะไรที่มันไม่ขันอย่างนี้ตัวตรงมันขันทำไมไม่เก่าตอนนี้พวกรูปแบบพวกเกาะพวกก็ทำลายถ้าเทียบรับที่รับที่นั่นแหละว่างั้นเลยเราว่างั้นนะเราพี่งานเต็มหัวใจหมดยานมันทำให้ศีลธรรมตรงไหนบกพร่องกว่ามันก็เลยนี่มันจะวิเศษวิโสกับมันนี่มันก็ไม่เห็นมีความเคยกินก็ทำไปงั้นไปงั้นนะเวลามันติดนู้นก็ไม่เห็นติดพอจะไปทำลายมรรคผลนิพพานให้ขาดจะบ้านกันไปถ้าสมมติพูดได้มรรคผลนิพพานแล้วฉันหมากสูบบุหรี่ทำลายไปหมดเช่นท่านพระอรหันต์สูบบุหรี่ฉันหมากนี่พระอรหันต์แหลกไปหมดก็นี่ยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเนี่ยองค์ทรงมรรคผลนิพพานร้อยกว่าสิ่งท่านไม่ใช่ได้มรรคผลนิพพานท่านหรือท่านถึงจะฉันมากสุบุรีนะมากตัวบุรีนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าผลนิพพานที่บรรลัยไปแล้วนั่นเหรอเพราะมากบุรีนี่ทำลายมันก็ไม่เห็นมีเนี่ยมันก็หยุดไม่สันไม่สันตายเหมือนกันพวกนี้ก็พวกทำลายพระพุทธเจ้าที่เห็นเหตุการณ์ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกอย่างมันยังมาแก้ใหม่ได้ไหมถ้าไม่ใช่เทวทัตก็เป็นใครก็เทวท่านผู้ขออื่นขอพรห้าประการก็มาทำไมไปยกเทวทัตขึ้นมาเหยียบหัวพระเจ้าได้ยังไงนี่นะดูห้าไม้ฉันแล้วทั้งป่านี้ก็พระเทวทัตไม่ใช่เหลือไปขอจากพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าห้ามไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนั้นอยู่ทำไมก็เหมือนจะกั้นนะเอาฝ่ามือไปกั้นน้ำมหาสมุทรเนี่ยมันแล้วขันก็ทำไม่ได้ขันก็แล้วแต่สำคัญคืออุริสามังสะเมื่อกับทรงสามประการและเมื่อสิบอย่างนั้นนะมันก็บอกไว้แล้วเนื้อม้าเนื้อหมาเนื้องูเนื้อเสือกล้องเสือเหลืองเสือดาวเนื้อหมีเนื้อมนุษย์ท่านก็บอกไว้แล้วคือห้ามขันขันนั้นเป็นอาบัตินั้นขันนั้นเป็นอาบัตินั้นขันเนื้อมนุษย์เป็นอาบัติของเนื้อตายนะก็บอกไว้หมดดังนั้นก็ห้ามเนื้อเป็นอุปสรรคบางสัตว์ที่เขาจะตรงก็บอกไว้แล้วนั่นแต่ฉะนั้นองค์ไหนไม่รู้เหมือนก็ฉันได้ก็บอกผู้หญิงก็เห็นชัดๆกันอยู่แล้วมันไปลิ้วมาทำไมเทวทัตตายไปแล้วมันดับแทนเทวทัตหรืออวดอะไรสมบัติของเทวทัตจะมาอวดทำไมอวดกับพระพุทธเจ้าทำไมเนี่ยใครจะไปรู้ดีรู้ชอบเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเทวทัตรู้ดีรู้ชอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าก็กราบเทวทัตสิสำหรับพุทธังสนังฉามิสมัยก็เทวทัตสนังฉามิสินั่นก็เท่านั้นเองใครชอบอะไรก็เอานั่นไปหาคัดค้านต้านทานโลกที่ชาวพุทธที่เขาถือตามพระพุทธเจ้าทำไมมันเคยเห็นนั่นพวกนี้พอผมมันทองมาแล้วหมาโจมตีใหญ่นะหรือว่าพูดอะไรแม้แต่ท่านจันอุ่นนี่ท่านมันเป็นก็พอดีกับท่านจางกงมาที่ไปเที่ยวด้วยกันท่านจางมาท่านกงประกงมาเนี่ยพอวินทบาทท่านจางอุ่นอย่าไปนะวันนี้นะเอาเลยนะถ้าไปแล้วแตกหมดประกงเทพนี่วะเขาเอาหมกห่อสบัดพวกอาหารเดินทิ้งต่อหน้าเขานะท่านเอาขนาดนั้นนะท่านจางอุ่นท่านจางคงมาเลยให้บินมาให้วินทบาทถ้าไปแล้วเกิดเหตุนะท่านจางไม่อย่าไปนะว่างั้นเลยไม่ให้ไปวินทบาทนะท่านมาพระแรงพระกาพระยักษ์พระขี่หมดไปที่ไหนตำหนิตั้งแต่เรื่องพระสอนนักขุนพานนักขุนไม่ยอมสอนเอาตรงนี้โจมตีไปทั่วโลกดินแดนนะท่านจำอุ่นแต่ท่านดีหนึ่งท่านจากท่านจันมั่นไว้ได้นานก็ไปเป็นความเห็นผิดอย่างฝังจมอย่างนี้เวลากลับไปหาท่านจันน้องมั่นเราอยู่น้องผืนท่านก็ใส่เอาท่านนั่งหนาว
ก็ดีนะท่านรู้ตัวแก้ทันทีเลยนะนี่น่าชมท่านท่านอาจารย์มั่นท่านใส่นายอุ่นนะว่างี้นะท่านรู้ท่านฉลาดท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาผมเป็นพระยักษ์พระผีฉันเนื้อฉันปลาผมไม่รู้ไม่ฉลาดเมื่อท่านเอาธรรมที่มาฉันเนื้อฉันปลามาสอนผมบ้างผมจะได้ปฏิบัติตามท่านผมนี่มันโง่ท่านฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าว่างี้เลยนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงห้ามการฉันเนื้อฉันปลาเว้นแต่อย่างนั้นนั่นแหละที่ว่าแต่ท่านนี่ไม่ฉันไปโดยประการทั้งปวงท่านคงเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาธรรมที่เก่งกว่าพระเจ้ามาสอนผมหน่อยสินะท่านใส่ลงไปผมเลยนะโอ้ยเวลาท่านพูดขึงกังผมนี่มันโง่วางงั้นนะถ้าไม่ว่าท่านฉลาดเลยอาจารย์อุ่นก็นิ่งเลยพอถึงท่านไปแล้วหยุดงดเลยให้มาฉันฉันที่แรกก็อาเกียนแล้วฉันไข่เฉยๆก็อาเกียนท่านก็เอาจนได้นะท่านยอมรับเลยปฏิบัติตามท่านอาจารย์มั่นตั้งแต่วันนั้นไปท่านอยู่ท่าอุเทนมันก็เสียแหละแต่ท่านปฏิบัติตัวท่านอย่างท่านอาจารย์มั่นว่าไม่ค้านท่านอาจารย์มั่นแม้คำเดียวเลยนะนิ่งเลยนะท่านอาจารย์มั่นก็พูดอย่างเต็มที่เหมือนกันนะเพราะอย่างนั้นนะนี่ก็แบบเดียวกันนะพวกนี้ไปไหนกระเทือนโลกเพราะทำลายนี่ไม่ได้ส่งเสริมโลกมิจะทำลายเยื่อหยิ่งจังหองพองขนถือตัววิเศษวิโสใครแล้วอดทนนานเขาเป็นนะอันนี้ไม่สร้างเป็นไงนะถ้าที่ผมเคยได้เกี่ยวข้องมาเป็นทุกหลายเป็นมากเป็นน้อยต่างกันถ้าอดไปมากก็นานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นมากผมแต่ผมไม่ยกตัวอย่างเป็นไม่มากเลยผมถึงของพระของครูบาอาจารย์ที่มาฉันเนื้อฉันปลานี่เป็นไปอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแต่ก็ไปลงที่ท่านฉันมั่นนะท่านเหล่านี้ไปลงที่ท่านฉันมั่นท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาออกไปก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่กลับไปก็ไปแก้เจ้าของกับท่านฉันมั่นได้เหมือนกันท่านหยุดฉันเนื้อฉันปลาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาท่านหยุดท่านก็กลับฉันตามเดิมมีหลายองค์นะพวกนี้พวกก่อกวนพวกทำลายศาสนาธรรมมีอยู่เห็นกันอยู่นี่อวดตัวเก่งเลยอวดไปไหนก็อวดไปเถอะถ้าลงนอกจากหลักธรรมหลักวินัยของพุทธเจ้าแล้วมันมีแต่ความอวดเป็นตัวกิเลสตัวเก่งๆตัวมันกัดเก่งๆนั่นแหละไปไหนกัดดะไปเลยยิ่งกว่าหมามันไม่รู้จะมาทั้งเจ้าของมันเก่งกว่าหมาอีกหมามันรู้เจ้าของนอกจากมันเป็นบ้าเท่านั้นเองหมาเรื่องของไม่กัดกัดแต่คนอื่นอันนี้กัดถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของเลยดูสิว่าไงท่านคิดอ่ะจะอยู่หรือจะไปมันพลึกกว่าเพื่อนนะท่านคิดนี่แหมเวลาเป็นเหมือนผีตัวหนึ่งมันใช่เล่นธรรมดานะนี่เห็นพระอวดเก่งอยู่ตรงนี้ที่ต้องทำมานี่แหละเท่านี้นะมองไม่ทันเลยเรานะขึ้นช่องนั้นขึ้นช่องนี้ขึ้นช่องนั้นขึ้นช่องนี้พลึกจริงๆแล้วผ้านะไปเผาไฟติ้งนะมากลางถ้าใครจะอยู่ในวัดนี้ต่อไปจะมาศึกษานั่นนะเอาไปเผาไฟติ้งให้หมดผ้าไปกั้นไว้นั่นนะอย่ามาอวดนะอันนี้ไม่ได้วิเศษยิ่งกว่าธรรมเราสงวนธรรมเรารักษาธรรมรักษาหัวใจพระต่างหากทำไมจึงต้องมาฟุ้งเฟ้อหรือไม่เห็นอย่างนี้ถามจะทำไม่ได้หรือมันเป็นยังไงมันถึงเก่งนะพระเหล่านี้อันนี้หรือเป็นของพิเศษวัตถุนี้หรือมาอวดกันทำไมสันตุถีตามมีตามเกิดมันมีเต็มมีภายในวัดนี้วัตถุสิ่งที่ควรจะไปปฏิบัติมันไม่มีหรือพระในวัดนี้อ่ะถ้ามันไม่มีจริงผมไม่ว่าใครมาถวายจากไหนจากไหนผมก็ไม่ว่านะอย่างน้อยก็ต้องมาศึกษาซะก่อนเขาต้องมาถวายก็ดีนี่ผมไม่รู้เลยไปเห็นเราเลยอินยังถึงได้รู้ว่ามันพิสดารขึ้นอย่างนี้พิสดารแทรกทุกแห่งทุกหนมันแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมานะเหยียบก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยิ่งมากนะในวัดเนี่ยจะดูไม่ได้แล้ววัดนี่มันจะแตกละ
เพียงผมสุดลงเพียงเท่านี้มันก็เห็นแล้วเรื่องราวทั้งหลายของพระที่อวดดีอวดดีมันแสงหน้าแสงหลังขึ้นมานี่มีมากแล้วเดี๋ยวนี้มันเจ๋งมากแล้วถ้ายิ่งผมอ่อนไปกว่านี้แล้วก็แหลกหมดเลยนั่นมันจะมีแต่ยักษ์กับผีเต็มวัดเต็มวามีแต่คนรู้คนฉลาดนักปราชญ์จอมแหลมคมเนี่ยนี่เต็มขึ้นในวัดขายไม่ควรอยู่แล้วไปซะนะอย่าให้หนักใจนะรับไว้เป็นประโยชน์รับไว้ทำไมผมอยู่คนเดียวผมก็อยู่ได้นี่เกิดมาคนเดียวนั่นตายจะตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งใครพึ่งอะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่หวังพึ่งแล้วพูดตรงๆอย่างนี้ดูแต่ความจริงตามหลักธรรมชาติความจริงต่อความจริงนั่นเองคำพูดคำจาลงเป็นงานอันนี้มันก็หยาบไปหมดเป็นแบบโลกร้ายก็โลกไปอีกหนึ่งเห็นโรงครัวโรงเพียน้ำร้อนเนี่ยเหมือนกันมันเป็นโรงสมกันนี่เคยพูดกี่ครั้งกี่หนแล้วนี่แต่ก่อนก็ไม่มีน้ำร้อนน้ำชาอะไรไม่สนใจแต่ก่อนนี่เห็นว่าเกิดว่ามีมาพุ่งกันเลยอารมณ์ไปอารมณ์ไปยิ่งมันเลยแหลกไปเลยมันไม่ใช่อารมณ์อารมณ์แหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้ขันวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบแล้วเรื่องอดอาหารมีอะไรมายุ่งหมู่เพื่อนถ้ากลัวตายยาอดนะใครกลัวตายยาอดอดให้รับความลำบากระวนกระทบกระเทือนยามาอดไม่ใช่เป็นธรรมนี่เคยอดมาแล้วไม่กระเทือนอะไรไม่ยุ่งกับอะไรแต่ก่อนยิ่งไม่มีไอ้เรื่องน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลนั่นจะจะหาถ่ายภาพมันก็ไม่ได้จะว่าไงนี่ก็อดมาก็ไม่เห็นตายหรือวะมันจะตายก็กินให้มันเสียเนี่ยเลยไม่ได้หาว่าแบบเหนื่อยเลย